โอเค2730โอเคจิราพรโอเคครับเข้าใจครับ Thank you very big ครับคุณพันนีนะฮะ Thank you very big นั่นนะใครจะส่งอะไรมาให้ผมจะอธิษฐานกลับคูณเกิดกว่า500เท่าแล้วก็สังเกตหน่อยนะฮะสังเกตหน่อยมันสตังค์มันมาจากไหนเนี่ยมันจะมีที่มานะสตังค์ให้รู้ไว้มันจะมีที่มาจะมีที่มาบางทีผมใช้ว่าถ้าไม่ออกมันไม่เข้านะออกบ้างมันจะได้เข้า ออกบ้างมันจะได้เข้าเหมือนกับอุปมาใส่รองเท้าเนี่ยรองเท้าคู่เก่ามันไม่ออกไปคู่ใหม่มันก็เข้ามาแทนที่ไม่ได้นะนึกไว้ฮะอุปมาเป็นเช่นเดียวกันเมื่อมีออกก็จะมีเข้าประมาณนะครับมีแต่เข้าไม่มีออกแตกนะเอาแต่ทำนองนี้ครับอุปมาไว้เป็นเช่นที่ว่านี้ทีนี้ให้มันออกไปในทางที่มันถูกต้องออกไปในทางที่มันดีงามออกทางที่มันเหมาะมันควรประมาณนั้นนะครับใช่ไหมมันก็จะเป็นลักษณะการเซอร์คูลเลตระหว่างเข้ากับออกมันจะพันกันนะฮะไอ้พวกรายรับรายจ่ายเหล่านี้เป็นต้นนะครับลองสังเกตหน่อยนะครับท่านที่สนใจอย่างนี้นะครับเอาล่ะไม่ทราบว่าผมตอบคุณเดียครอบคลุมหรือเปล่าไม่ทราบนะที่บอกว่าสาวกพระพุทธเจ้าเช่นพระอานนท์ยังอยู่แลพุทธศาสนาให้ครบ 5,000 ปีไหมผมบอกว่าพระอานนท์ก็ละสังขารไปเรียบร้อยแล้วจ้ะนะครับต่อมาก็เป็นรุ่นหลังๆนะครับที่สืบสานเข้าถึงพระโสดาสกิทาอนาและมากไปกว่านั้นมีผู้เข้าถึงพระอรหันต์เนี่ยมีไหมในโลกใบนี้ครับนะเข้าถึงจริงจังหรือว่าเข้าถึงแต่ภาษาประมาณนั้นครับก็ลองพิจารณาดูฮะส่วนท่านใดที่เห็นดีเห็นงามเป็นยังไงแบบไหนตัวนี้ครับนะพระอรหันต์เนี่ยมันต้องคือจะต้องมีหน้าที่ผมว่านะมีหน้าที่ไม่ใช่เป็นหน้าที่จับยัดให้ด้วยจับยัดยังไงมันก็ไม่เข้าแล้วล่ะครับผมว่าเป็นหน้าที่แชร์มากกว่านะครับแชร์ไปแชร์มาผมว่านะมันเป็นหน้าที่แดร์หรอกไงถามตอบถามผมว่าตรงนี้น่าจะดีมากกว่านะถ้าใช่นะถ้าใช่ตัวจริงจริงน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าในส่วนตัวผมนะ ไม่ใช่เทน้ำจากบนให้เทราแล้วอ้าปากแล้วมันเดียวเงี้ยมันไม่ใช่หรอกยังไงผมก็ว่าไม่ใช่มันไม่ใช่นะมันต้องโต้ไปโต้กันมาถามไปถามกันมาเยสโนงี้เป็นต้นไขปริศนาใช่ต้องพากันไขปริศนาธรรมในแต่ละคำผมว่ามันน่าจะเป็นบรรยากาศนี้ซะมากกว่าที่เรียกว่าไม่ใช่ดีเบตนะดีเบตนี่มันแตกหักนะดีเบตเอาชนะค้าคานกันนะจำหน่อยครับดีเบตไม่ต่างจากคำว่าโต้วาทีนะครับโต้วาทีคือการเอาชนะค้าคานกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกมันแดร์ล็อกแดร์ล็อกแปลว่าท่านถามผมตอบผมถามท่านตอบอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมถ้าจับคู่ขนานจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็หวังว่าเข้าใจเนาะก็มีแต่พุทธศาสนิกชนนี่แหละครับจะเป็นนักบวชนักเบียดนะฮะจะต้องพัฒนาให้เข้าถึงพระธรรมแต่ละอะไรล่ะแต่ละคนแต่ละท่านมันจะเป็นการยืดยาวพระพุทธศาสนาสืบไปนะถ้าเข้าไม่ถึงมันก็จะหมดเพราะคนที่เข้าถึงจะมีบทบาทจะมีความสำคัญจะมีศักยภาพในการที่จะถ่ายทอดหลักธรรมถ่ายเทวิธีอะไรต่างๆนะให้กับกันและกันได้และมีผู้รับได้อะไรกันพวกนี้โอเคนี่เป็นการสืบทอดก็โดยวิธีที่ว่านี้โอเคนะเมื่อคืนลูกชายน้ำมูกไหลเปิดแสงให้เขารับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงพอเวลาตื่นเช้าขึ้นมาน้ำมูกหยุดเลยค่ะอาบน้ำได้วันนี้อากาศเย็นๆพอสมควรเพราะฝนตกมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะพาเขาเดินเล่นตากฝนไปโรงเรียนก็ไม่ยักกับเป็นอะไรแปลว่าภูมิต้านทานดีนะครับ